ในวันนี้ครับ Roblox ก็มีของฟรีมาแจกกันอีกแล้วนะครับโดยของฟรีชิ้นนี้เนี่ยนอกจากจะได้รับของฟรีนะครับคุณยังได้ชมคอนเสิร์ตนะครับจาก Boy With UK ด้วยนะครับโดยอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง Sora Punk Simulator นะครับอย่าเพิ่งเบื่อชื่อเกมนี้กันนะครับเพราะว่านี่เป็นคลิปที่4แล้วที่เกมนี้เนี่ยมีแจกของฟรีโดยวันนี้ครับมีคอนเสิร์ตนะครับ Boy With UK นะครับที่มาจัดใน Roblox ต้องเตือนนะว่าแจกของฟรีนะครับจากคอนเสิร์ตเนี่ยถึงวันอาทิตย์นี้เท่านั้นนะครับก็คือวันจันทร์เนี่ยครับวันที่10เมษายนนะครับประมาณช่วงเที่ยงนะครับใครสนใจไอเทมชิ้นนี้เนี่ยรีบเก็บนะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้ไม่อยู่นานนะครับใครที่อดแล้วเนี่ยอดเลยนะครับกับไอเทมฟรีชิ้นนี้โดยไอเทมฟรีชิ้นนี้ครับคือนี่ครับเป็นหมวกนะครับ Boy with UK นะครับซึ่งเนี่ยครับคุณต้องเก็บนะครับโกลเด้นอูคูเอเร่นะครับจากคอนเสิร์ตนี้จนครบนะครับเพื่อรับไอเทมชิ้นนี้ไปนะครับโดยคอนเสิร์ตของ Boy with UK ครับจะจัดนะครับทุก15นาทีภายในเกมนี้นะครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถมาวาร์ปได้นะครับจากข้างหลังตรงจุดสปอนเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้จะมีกีตาร์ยักษ์อยู่นะครับที่คุณเนี่ยไปรอคอนเสิร์ตได้นะครับซึ่งอันนี้ต้องบอกเลยว่าผมก็สนใจนะครับคอนเสิร์ตนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ชมคอนเสิร์ตRobloxเนี่ยมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับช่วงนี้เนี่ยสปอนเซอร์มาแบบแปลกมากนะครับคอนเสิร์ตเนี่ยหายากนะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยผมกำลังรอเขาดาวนะครับตรงนี้อยู่นะครับถ้าเขาดาวเนี่ยหมดปุ๊บเนี่ยผมจะสามารถวาร์ปไปคอนเสิร์ตได้นะครับซึ่งขอรอก่อนซึ่งคอนเสิร์ตเนี่ยก็ใกล้เริ่มมานะครับซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะอัดตอนช่วงที่เก็บไอเทมนะครับโอเคมาเรียบร้อยครับเขาดาวมาแล้วแล้วก็ตรงนี้ครับนี่อยากไปร่วมคอนเสิร์ต Boy With UK มั้ยกด yes ไปนะครับนี่เพื่อวาร์ปนะครับเข้าคอนเสิร์ตมาโอ้โหดูฉากโหอันนี้ลงทุนจริงผมไม่คิดว่าเกมนี้จะทำฉากรอแบบนี้นะครับโอเคประมาณ10วิซึ่งในระหว่างดูคอนเสิร์ตเนี่ยก็อย่าเผลอฟังเพลินนะครับเก็บอูคูเอเร่ทองด้วยนะครับโดยในการเก็บอูคูเอเร่ทองแต่กระดานเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับด่านแรกครับจะเป็นเกาะลอยไปลอยมานะครับพยายามเดินเก็บวนจนครบนะครับซึ่งถ้าเก็บครบแล้วเนี่ยจะมีขึ้นเหรียญตาบอกนะครับเป็นซองคอลเลคชั่นนะครับในแต่ละเพลงนะครับส่วนด่านเพลงที่2ครับเป็นด่านที่ต้องเดินแบบซับเวย์นะครับก็คือเดิน3ทางด่านนี้เป็นด่านที่ผมก็พลาดไปนะครับเก็บไม่ครบใครที่พลาดไปครับไม่ต้องกลัวไปนะครับคุณสามารถวนมาเก็บเล่นได้ใหม่นะครับในครั้งต่อไปนะครับซึ่งตัวของโอคุเอเร่ทองที่คุณเก็บเนี่ยจะอยู่ที่เดิมนะครับให้มาเก็บอันที่ยังไม่ได้เก็บไปนะครับเพื่อรับไอเทมได้นะครับส่วนเพลงสุดท้ายครับเพลงนี้เนี่ยคุณต้องทำการเก็บนะครับตัวของ energy นะครับในระหว่างเพลงนะครับซึ่งพอเก็บ energy ครบแล้วนะครับอูคูเอเร่ทองเนี่ยก็จะดรอปมานะครับแล้วก็ตอนช่วงจบเพลงครับก็จะมีอูคูเอเร่ทองเนี่ยครับดรอปมานะครับให้เก็บให้หมดนะครับเมื่อกี้ผมเก็บอูคูเอเร่ทองไม่ครบนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยพลาดไปช็อตหนึ่งซึ่งถ้าคุณเนี่ยพลาดนะครับคุณสามารถกลับไปเก็บต่อได้นะครับเพราะว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยคุณดาวไวมากนะครับประมาณ15นาทีต่อรอบคือถ้าคุณกลับมาจากคอนเสิร์ตปุ๊บเนี่ยคุณสามารถรอชมต่อด้วยนะครับเพราะว่ามันเหลือแค่5นาทีนะครับอันนี้คือต้องบอกเลยว่าอาจจะเป็นไปได้ยากครับที่คุณเนี่ยจะเก็บในช่วงของสเตจ2ครบนะครับเนื่องจากว่าด่านเนี่ยมันเล่นยากเหมือนกันใครที่กลัวว่าเฮ้ยจะไม่ได้ไอเทมหรือเปล่าไม่เป็นไรครับคุณสามารถไปเก็บเพิ่มเติมต่อได้นะครับจากเดิมนะครับที่คุณพลาดไปนะครับกับตัวของคูเอเร่นะครับสีทองนะครับภายในเกมนี้นะสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับใครชื่นชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสำหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม